Makeover Show บอกเลยว่าในแบบนี้จะเป็นแบบที่ทำให้เราแต่งหน้าได้สวยแต่การที่จะแต่งหน้าออกมาได้สวยนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองแล้วถ้าเกิดเราแต่งหน้าเสร็จแล้วมันก็จะให้เราไปประกวดว่าใครที่แต่งหน้าได้สวยและก็ดีที่สุดถ้าเกิดใครเป็นผู้ชนะแล้วก็จะได้ของรางวัลไปงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าว่าพี่นิวนั้นจะแต่งหน้าได้สวยไหมเข้าไปเล่นกันเลยกับแมป Makeover Show ตอนนี้คือเราเข้ามาในแมปแล้วนะแต่ว่าพี่นิวเนี่ยมาประกวดไม่ทันนะตอนนี้ก็ต้องแบบว่าให้เพื่อนเราแบบว่าประกวดเดินโชว์การแต่งหน้าไปก่อนกันแล้วกันแล้วเราสามารถไปส่องเพื่อนได้ไหมเนี่ยเหมือนกับว่าเพื่อนเรากำลังเดินประกวดอยู่อะอ้าวเดี๋ยวนะคือมันก็ส่องได้แหละแต่ว่ามันแปลกๆนะนี่ไงมันก็สามารถส่องเพื่อนเราได้แล้วยังไงอย่างคนนี้ก็แต่งหน้ามาสวยเชียวแล้วทำไมมันวับไปวับมาก็ไม่รู้เช่นว่าบนหัวพี่นิวเนี่ยมันเขียนว่า New Makeup Artist แปลว่าเราเนี่ยอยู่ในแรงที่แบบว่าเป็นผู้ที่เป็นช่างแต่งหน้าหน้าใหม่อ่ะถ้าเกิดเราทำการประกวดแต่งหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยแรงหรือว่าอันดับตรงเนี้ยของเราอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราเนี่ยมาทำการแต่งหน้าเพื่อที่จะไปประกวดแล้วเป็นในทีมเม็ดกาล่าเหมือนกับว่าเป็นทีมงานเลี้ยงกาล่าแบบนี้ทุกคนนะเดี๋ยวนะเริ่มจากไหนก่อนดีอันนี้คือสีผิวใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีผิวทุกคนนะเอาสีนี้ละกันเราก็จะมาทำการแต่งตากันโอ้โหอันนี้คือแบบว่าตาปลือใช่อันนี้โอ้โหเลยเอาตาไหนดีรู้สึกว่าตามีแค่นี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ตาเหมือนจะหลับเอาตาไหนดีล่ะโอ้ยตานี้สวยสุดละมั้งแล้วก็มีอะไรอีกอายแชโดว์ตอนนี้เรากำลังปัดอายแชโดว์สีแดงใช่ไหมโอ้โหอันนี้มาเป็นธีมฮาโลวีนเลยถ้าเกิดไม่มีล่ะไม่มีมันก็ดูแบบด่าดื่นไปอันนี้เป็นหัวใจเฮ้ยอันนี้สีฟ้าจะบอกว่าอายแชโดว์ก็มีให้เราเลือกไม่เยอะเอาเป็นหัวใจแล้วกันลิปสติกโอ้โหอันนี้ก็แบบปากแดงเกินอุ้ยอันนี้ดูมุ้งมิงฟุ้งฟิ้งอุ้ยอันนี้มันดูน่ากลัวไปหน่อยเอาแบบนี้แล้วกันนะเอาแบบกลอสซี่ลิปแล้วกันต่อไปก็จะเป็นบลัชออนหรือว่าที่ปัดแก้มโอ้แบบดอกไม้ก็มีหัวใจไหมหัวใจเพราะว่าตรงอายแชโดว์เราเป็นหัวใจแล้วไงตรงนี้ก็เอาเป็นหัวใจเหมือนกันตอนนี้เหลือเวลา2นาทีทุกคนเห็นไหมเหลือเวลา2นาทีผมมันมีให้เลือกเยอะปะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีให้เราเลือกเยอะเท่าไหร่นะเอาผมทรงไหนดีอุ้ยทรงนี้ก็สวยนะออกแนวหน้าม้าแล้วก็สีลุงพัดเทว่าเอาทรงไหนดีอ่ะเอาเป็นทรงนี้ก็แล้วกันรู้สึกว่าหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีผมได้ทุกคนนะนี่ไงสามารถเปลี่ยนสีผมได้ด้วยนี่มีเราเปลี่ยนสีผมอุ้ยสีชมพูก็ดีนะเป็นสีชมพูไหมชมพูนี้ก็แล้วกันนะสีดวงตาแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะเอาเป็นสีอะไรดีสีดำมันถูกต้องที่สุดแล้วอ่ะอ๋อมีชุดทุกคนมีชุดโอ้ my god ลืมมีชุดอ๋อพี่นิวพลาดแล้วมันมีให้เราใส่ชุดเมื่อกี้นี้มันหมดเวลาไปแล้วว่าพี่นิวไม่ได้ใส่ชุดหน้าเราพลาดอ่ะเอาคนนี้ให้3ดาวแล้วกันนะเจนว่าเขาแต่งหน้ามาแบบว่ามีแบบว่าปัดแก้มเป็นหัวใจคล้ายๆเราเลยอ่ะเนี่ยแต่งหน้าก็สวยนะสวยเลยแต่ว่าพี่นิวว่าไม่ได้ใส่ชุดมาเลยดีนี่ไงคือเราไม่ได้ใส่ชุดมานะเอ้ยต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนที่ที่เราลืมใส่เสื้อผ้ามานะคะคือไม่ต้องโบดให้ก็ได้นะคะรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ว่าที่ไม่ได้ใส่เสื้อมาขอโทษด้วยนะคะมาโบดคนต่อไปดีกว่าคนต่อมาโอ้พวกคุณดุนช่องจะบอกว่าเธอคนนี้ชุดก็อลังการแล้วว่าหน้าตาก็แบบว่าเลิศให้4ดาวแล้วกันนะเพราะว่าเธอแบบว่าชุดเลิศมากแล้วก็มีกระเป๋าด้วยแล้วหน้าตานี่คือเหมือนจะแต่งตัวไปแบบไปงานเลี้ยงจริงๆอ่ะจะบอกว่าเธอคนนี้คือแบบว่าเลิศมากเลยส่วนคนต่อไปคนนี้ก็อ้าวหมดแล้วเราได้ที่3อ่ะหลังจากที่เมื่อกี้เราไปแข่งมาใช่ไหมนี่เลยเราก็ได้มา7ดาวมาแล้วทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะอันดับแรกขอไปละเลงหน้าก่อนแล้วกันนะก็สีผิวเดี๋ยวนะสีผิวลองเปลี่ยนเป็นสีแบบสีแบบนี้บ้างแล้วกันนะต่อไปดวงตาเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้บ้างดีกว่านะนี่ตาปลือๆดูเซ็กซี่นะแล้วก็ขอเปลี่ยนสีหน่อยขอเปลี่ยนสีดวงตาเป็นสีอ้อลืมบอกไปว่ามันเป็นธีมแฮงเอาท์หรือว่าธีมไปปาร์ตี้นอกบ้านอะไรเงี้ยเอาเป็นตาสีอะไรเดียวตาสีแดงมันเหมือนแวมไพร์ไปหน่อยเนาะเป็นตาสีชมพูแล้วกันนะนี่เอาสีชมพูไปเลยต่อไปก็จะเป็นอายแชโดว์เอาเป็นแบบเกล็ดหิมะกันแล้วกันนะสามารถเปลี่ยนสีได้สีขาวแล้วกันนะนี่สีขาวนะโอเคอายแชโดว์สีขาวแล้วก็ต่อไปเป็นลิปจะบอกว่าชอบลิปกอสซี่ที่สุดแล้วว่ามันดูแบบดูดีสุดแล้วว่า
ปัดแก้วไปนี้ดีกว่านี่เป็นเหมือนแบบว่าเป็นรูปดาวแล้วก็มีหลายๆสีเราจะไปปาร์ตี้แฮงเอาท์กันและต่อไปก็จะเป็นผมถ้าเกิดเราจะไปแฮงเอาท์หรือไปปาร์ตี้อย่างนั้นหรอเดี๋ยวขอดูผมนะผมเอาทรงไหนดีละเนี่ยเอ้ยทรงนี้ก็สวยนะทรงนี้ไหมหรือยังไงโอ้ยทรงนี้ดูยุ่งไปหน่อยเอาเป็นทรงนี้แล้วกันนะแต่ว่าขอเปลี่ยนสีผมหน่อยสีอะไรดีให้มันดูจิ๊ดจ๊าดสีแดงไหมไปแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยเออสีแดงไปเลยอะแล้วก็ต่อไปเหลือ1นาทีใส่ชุดก่อนใส่ชุดเอาชุดไหนดีนะไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์อะโอ้ชุดมันก็ไม่ค่อยจะมีซะด้วยเสื้อสีขาวแล้วกันนะต่อไปก็เป็นกางเกงขาสั้นได้ไหมได้เลยแล้วต่อไปก็อุ้ยมีแบบว่าเสื้อ 3D ด้วยอ่ะอันนี้แม่นี่แม่อุ้ยเดี๋ยวนะมันดูไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็เสื้อ 3D คือแบบว่าอุ้ยอันนี้ก็สวยเลยอ่ะโอเคอันนี้ละกันต่อไปก็เป็นกางเกง 3D ไม่ใส่ดีกว่าเฮ้ยมีชุดเดรสด้วยหรอโอ้ my god ไม่เอาดีกว่ารองเท้าใส่รองเท้ามันเหลือ30วิเหลือ30วิน่ารักเดี๋ยวโอ้ my god ไอ้ตัวนี้ต้มหูอะไรก็ใส่หูกระต่ายจะไปแฮงเอาท์ใส่หูกระต่ายไม่ได้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวต่อไปเป็นเอา VIP ไม่ได้เดี๋ยวนะเอาฟิตเหลืออะไรเอฟเฟกต์หัวใจไปเลยจ้าไปแฮงเอาท์หรือว่าจะเป็นอันนี้ดีเฮ้ยโอ้โหนี่มันสีดำเหรอเฮ้ยได้อยู่สีดำไปแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้นอกบ้านใส่หมวกมันจะเหมาะไหมล่ะใส่หมวกก็ได้เสร็จแล้วแต่งแค่นี้แหละโอ้โหเกือบไม่ทันหมดเวลาแล้วมาคนแรกโอ้โหคนแรกมาก็เดินไวมากอ่ะอันนี้เป็นธีมแฮงเอาท์นะหรือว่าไปปาร์ตี้นอกบ้านคือจะบอกว่าคนนี้ก็แต่งหน้าออกมาสวยเลยจะบอกว่าสีลิปสติกอ่ะกับสีอายแชโดว์แล้วก็ตาอะไรเงี้ยเข้ากันมากสีผมก็เข้ากันให้ไปเลย4ดาวคนต่อไปเราหรือเปล่าเฮ้ยทำไมคนนี้แต่งเหมือนคนเมื่อกี้เลยล่ะคือถ้าเกิดปัดแก้เหมือนกันนี่คือนึกว่าฝาแฝดเลยนะคนนี้ให้3ดาวก็แล้วกันนะคนต่อไปมาไม่ใช่เราคนนี้คนนี้เหมาะเลยเหมาะกับการที่จะไปปาร์ตี้แฮงเอาท์นอกบ้านให้4ดาวแล้วกันนะได้อยู่แล้วก็มีเอฟเฟกต์ประกายวิ่งๆออกมาด้วยอ่ะสวยบอกเลยว่าแต่งหน้าตรงตีมากจ้ามาดูคนต่อไปว่าจะใช่เราหรือไม่คือใครเฮ้ยเรามาแล้ว อันนี้จะไปปาร์ตี้หรือว่าจะไปประกวดเต้นเคป๊อปเนี่ย จะว่าไปแล้วก็แต่งออกแนวเกาหลีหรือเปล่านะคือว่าเราจะไปปาร์ตี้แฮงเอาท์นะจ๊ะเราไม่ได้ไปประกวดเต้นเป็นไอดอลเกาหลีนะจ๊ะบอกให้ด้วยนะคราวนี้แต่งตัวทันแล้วค่ะไปแล้วนะคนต่อไปคนนี้มาดูกันอ้าวไปไหนล่ะไปไหนก่อนอ้าวไปไหน หมดแล้วอ้าวอุ๊ยได้ที่3เราได้ที่3อีกแล้วทุกคนเนี่ยโอเคแต่งงมากว่าทำไมในแมปนี้ตอนที่ประกาศผลเนี่ยมันไม่เอาหน้าตาที่เราแต่งแล้วก็ชุดที่เราแต่งมายืนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เลยไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครเนี่ยใครชนะงงมาก ในทีมต่อไปเลยละกันนะทีมเวดดิ้งอุ๊ยครั้งนี้เป็นทีมแต่งงานทุกคนมาเรามาแต่งหน้าเพื่อที่จะไปแต่งงานกันดีกว่านะเอาเป็นผิวสีนี้ละกันนะต่อไปก็จะเป็นดวงตาแน่นอนดวงตาเจ้าสาวต้องเป็นแบบนี้คิดว่าน่าจะขอเป็นดวงตาสีดำแบบนี้ไปเลยละกันนะแล้วต่อไปก็จะเป็นอายแชโดว์เฮ้ยตื่นเต้นมากอ่ะจะได้แต่งหน้าเป็นเจ้าสาวส่วนอายแชโดว์เอาเป็นรูปหัวใจกันแล้วกันนะแต่ว่าเราต้องขอเป็นสีหน่อยสีชมพูมันซ้ำเกินไปแล้วว่าสีส้มมันก็ดูแบบยังไงก็ไม่รู้หรือว่าจะออกแนวสีฟ้าสีฟ้าได้อยู่ทางนี้เป็นลิปแบบไหนดีอ่ะหน้าเจ้าสาวอ่ะแบบนี้แม้เจ้าสาวต้องแต่งหน้าเข้มๆหน่อยปะแต่ก็ยังติดใจกอสซี่ลิปอยู่นะยังไงดีทุกคนกอสซี่ลิปมันสวยเอาเป็นกอสซี่ลิปแล้วกันต่อไปก็จะเป็นบัตรออนนะเอาไหนดีหัวใจไหมแล้วต่อไปก็จะเป็นผมเจ้าสาวควรเป็นยังไงดีละผมเจ้าสาวเอ้ยหรือว่าจะเป็นทรงนี้ดีหรือว่าจะทรงนี้ผมตรงไปเลยอุ้ยทรงนี้ก็สวยทรงนี้ก็ดียังไงดีเอาทรงนี้ไหมล่ะทรงนี้แหละเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนเอาเป็นสีนี้ไหมสีนี้ก็เฉดสวยดีนะเป็นสีผมที่เข้ากับอายแชโดว์เราด้วยอ่ะและแน่นอนมีชุดเจ้าสาวหรือเปล่าจ๊ะชุดเดทอุ้ยเดี๋ยวนะออกแนวชุดเจ้าหญิงไปแล้วตอนนี้เฮ้ยแต่มันเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีไม่ได้ด้วยเอาสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันนะแต่ว่ารองเท้ามันต้องไม่เห็นอยู่แล้วป่ะมีรองเท้าสีขาวไหมอันนี้แล้วกันยังไงรองเท้ามันก็ไม่เห็นอยู่แล้วไงเอฟเฟกต์หัวใจไปเลยจ้าเพราะว่าจะแต่งงานแล้วตอนนี้เหลือ10วิอะไรอีกมันไม่มีอะไรแล้วว่ะแล้วตอนนี้เราก็แต่งเป็นธีมเจ้าสาวเสร็จแล้วเราจะแต่งงานแล้วจ้าแต่งแต่แดงคนแรกมาแล้วจ้าสวยเลยแหละออกแนวแบบว่าขาวๆสีเจ้าสาวอะไรเงี้ยเฮ้ยชุดเขาสวยให้4ดาวแล้วกันแต่งหน้าก็สวยแต่งหน้าเหมาะกับการเป็นเจ้าสาวมากแล้วก็มีเอฟเฟกต์ประกายหัวใจเหมือนที่เราใส่เข้าไปด้วยอ่ะ
ให้ไปเลย4ดาวมาคนต่อมาเดี๋ยวคืองงว่านี่คือเราป่ะอ๋อใช่เราทุกคนแต่ว่าทำไมรองเท้าเราเป็นแบบนั้นน่ะทุกคนดูรองเท้าพี่นิวดิมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรใหญ่ๆออกมาจากข้างล่างอ่ะแต่รู้สึกว่าพอมองแบบเนี้ยเหมือนเราแต่งหน้าไม่ค่อยสวยเลย เอาคนต่อไปอุ้ยมันแปลกๆนะเนี่ย ผมไม่มีด้วยนะเจ้าสาวแต่งหน้าสวยเลยแต่ว่าถ้าเกิดใส่ผมเข้ามาคงสวยกว่านี้แต่ว่าชุดนี่คือชุดไม่ได้เลยคนต่อไปมาคนนี้เป็นยังไงเราต้องแต่งธีมแบบว่าเวดดิ้งดิอันนี้ให้2ดาวก็พอเนื่องจากแบบว่ามันไม่ค่อยตรงธีมเท่าไหร่อ่ะอันนี้เหมือนแต่งชุดจะไปเหมือนจะไปเที่ยวนอกบ้านอะไรเงี้ยคนต่อไปมาดูกันคนนี้หมดแล้วถ้าแบบนี้หมดแล้วฮะเราไม่ติดอันดับเลยจ้า พี่นิวว่าคนที่เดินคนแรกอ่ะน่าจะได้ที่1นะนะแต่ว่าครั้งนี้พี่นิวไม่ติดอันดับเลยถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นแมปนี้นะกับแมป Makeover Show เป็นแมปที่ให้เรามาแต่งหน้าแข่งกับเพื่อนๆแล้วก็ตั้งแต่พี่นิวเล่นมาเนี่ยเราก็ได้มาประมาณ21ดาวนะแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ประมาณ50ดาวเนี่ยเราก็จะกลายเป็น listening artist หรือว่าเป็นผู้แต่งหน้าที่เชี่ยวชาญมากขึ้นก็ลองเข้ามาเล่นกันนะทุกคนกับแบบนี้สนุกแล้วก็เล่นเพลินมากๆด้วยอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะขอบคุณค่ะธีมต่อไปเป็นธีมแฟนซีนะแฟนซีเนี่ยคือออกแนวแบบว่าสีสันสดใสอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เป็นในธีมแฟนซีหรือว่าแต่งตัวสีสันสดใสออกแนวแฟนซีนี่เป็นไงมาด้วยเดรสลายจุดสีแดงแล้วก็รองเท้าคัชชูสีเขียวหมวดให้ด้วยนะคะหมวดให้ด้วยนะเห็นไหมว่ากระเป๋าเราสีเข้ากับชุดแค่ไหนอย่าลืมหมวดให้ด้วยนะคะหวังว่าครั้งนี้จะไม่ได้ที่โหลนะคะหมวดให้ด้วยนะได้เวลาประกาศผลแล้วว่าไม่ติดอันดับเลยไม่ติดอันดับเลยจ้าเราแต่งหน้าไม่แฟนซีตรงไหนอ่ะ